เรากลับมารีวิวสนามบินสุวรรณภูมิกันต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2022นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูเส้นทางที่เดินออกมาจากในเขตซีซึ่งเป็นฝั่งที่ตะวันออกนะครับครั้งที่แล้วเราไปฝั่งที่ตะวันตกมาแล้วนะเราเดินผ่านตม.นะครับแล้วก็เข้ามาในสายพานพร้อมกระเป๋าและสุดท้ายก็ทะลุผ่าน Exit B ออกมาตรงนี้จะเป็นฝั่งทางแยกฝั่งที่ตะวันออกนะครับบริเวณจุดเปลี่ยนทรานสิตนะครับแล้วเราจะเดินย้อนตรงเข้าไปที่เขต4กันก่อนจะเห็นผู้โดยสารทยอยเดินย้อนส่วนทางเดินของเราออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะมีหลายเชื้อชาตินะครับแต่หลักๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์จากเวียดนามนะครับทุกคนที่มีหลายกรุ๊ปมากๆนะครับผ่าน C3 นะครับเขต C3 นะครับ C6 นะครับเราเดินย้อนตรงเข้าไปในเกตเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินย้อนออกเข้ามาทางสายพานและกระเป๋าเยอะมากๆซึ่งวงนี้น่าจะเป็นวงที่ใหญ่ที่สุดของกรุ๊ปทัวร์เวียดนามนะครับที่รอกรุ๊ปใหญ่กันอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายวัยนะครับมีคุณป้าคุณลุงเข้ามากันเพียบเลยนะครับวงนี้จะเป็นเกต C8 นะครับทุกคนที่เห็นผู้โดยสารทยอยเดินออกมาจากงวงช้างนะครับเข้ามาในเกตแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะเดินตรงไปที่สายพานและกระเป๋านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินตามพี่ๆกรุ๊ปทัวร์เวียดนามนะครับเข้าไปในอาคารสนามบินนะครับผ่านทางเลื่อนนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่สายพานและกระเป๋าด้วยผ่านตม.นะครับทุกคนแบบแพนสายตาทุกคนเลยว่าแบบมันจะต้องผ่านจุดไหนบ้างเราเดินผ่านทางเลื่อนนะครับตามพี่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับย้อนมาที่เกต C3 นะครับแล้วก็ที่นั่งภายในเกตก็จะเห็นแบบมีที่ว่างๆอยู่ซึ่งบางส่วนก็คือทยอยเดินเข้าไปรับกระเป๋าที่สายพานกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายกว่าๆนะครับบ่ายนิดๆก่อนถึงบ่ายสองนะครับเราจะเดินเข้ามาข้างในเกตนะครับแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศภายในเกต C ของวันที่10พฤศจิกายนให้ทุกคนได้ดูกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาหลังที่เราไลฟ์สดไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผู้โดยสารจะเดินตรงไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าหรือ arrival นะครับเพื่อไปรับกระเป๋ากันนะครับก็จะเห็นว่าผู้โดยสารกรุ๊ปเวียดนามเนี่ยเข้ามาในช่วงเวลานี้เยอะจริงๆครับทุกคนในช่วงบ่ายๆและก็จะมีผู้โดยสารเชื้อสายอื่นเข้ามาด้วยที่ผ่านเกต C เหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีร้านดิวตี้ฟรีหรือนะครับร้านค้าปลอดภัยอยู่ใกล้ๆกับจุดทรานสิตที่จะไปสนามบินอื่นด้วยนะก็มาผ่านตรงนี้ได้เลยครับทุกคนจากแยกเกต C ฝั่งที่ตะวันออกนะครับทุกคนเราจะเดินตัดผ่านบริเวณนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปที่สายพานรับกระเป๋านะครับก็จะมีทางเลื่อนมารองรับเหมือนกันครับก็เดินแบบสะดวกได้เลยนะครับทุกคนยืนแบบง่ายๆนะครับนี่ฮะจากแยกตรงนี้นะครับเราจะเดินผ่านเกตเบื้องตรงกลางคือจะเป็นเกตดีนะครับยาวไปเรื่อยๆเลยมีรถกอล์ฟให้บริการเหมือนกันก็มาใช้บริการได้นะครับซึ่งในเบื้องตรงกลางจะเป็นเกตดีของหลายแบบเที่ยวบินนะครับที่กำลังจะเดินทางออกไปนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเกตดี1นะครับทุกคนน่าจะเป็นผู้โดยสารทรงแบบอินเดียหน่อยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศไทยหรือสนามบินสุวรรณภูมินะครับคึกคักมากๆแล้วก็เนื้อหอมมากๆเลยที่มีผู้โดยสารจากหลากหลายประเทศเข้ามานะครับข้างหน้าก็เป็นอีกเกตนึงนะครับที่ผู้โดยสารนั่งรอขึ้นเครื่องเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเยอะจริงๆครับช่วงนี้มีการเดินทางเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็น่ายินดีมากๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวีซ่าออนอะไรวอลนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโถงขาเข้านะครับหมายเลข1มีร้านดิวตี้ฟรีตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนมาแวะซื้อของดิวตี้ฟรีตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปตม.ก็ได้นะครับก่อนไปสายพานรับกระเป๋านะครับผู้โดยสารจะต้องผ่านตม.นะครับอันนี้เป็นตม.หมายเลข1นะครับทุกคนอยู่ใกล้ๆกับฝั่งทิศตะวันออกก็คือฝั่งเขต4จะเห็นว่ามีการโฟลว์ของผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะครับไม่แออัดเหมือนช่วงก่อนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้างหน้าเลยนะครับก็ค่อนข้างสบายใจได้เลยว่าจะควบคุมเวลาได้ไม่นานเกินไปนักนะครับนี่ครับทุกคนมีผู้โดยสารทรงอินเดียทรงตะวันออกกลางทยอยเดินออกจากเขต4นะครับทุกคนเข้ามาสมทบนะครับในโถงขาเข้านะครับหมายเลข1นะครับเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆซึ่งถ้าผู้โดยสารออกมาจากเกต C นะครับเข้าตรงผู้โดยสารขาเข้าตรงหมายเลข1ก็จะง่ายมีร้านค้าปลอดภัยขนาดทั้ง2ข้างทางเข้าเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราเดินต่อไปอีกตม.อีกฝั่งทางเข้าตม.อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีตารางบอกด้วยนะครับตรงกลางก็จะเป็น Fast Track กับ Visa on Arrival อยู่เวิร์กนี้นะมีตารางบอกนะครับใช้เวลา12นาทีกับ16นาทีประมาณนี้นะครับก็ไม่นานมากตรงไปผ่านทางเลื่อนนะครับก็จะถึงทางเข้าผู้โดยสารขาเข้านะหมายเลข3นะครับทุกคนก็จะเป็นทางเข้าสำหรับผู้โดยสารที่มาจากฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับทางเขต EFG นะครับก็จะใกล้หน่อยและมีร้านค้าปลอดภัยขนาบทั้ง2ข้างเหมือนกันครับทุกคนบริเวณผู้โดยสารขาเข้าหมายเลข3นะครับก่อนไปตรวจคนเข้าเมืองนะครับเบื้องนี้ก็จะมีความหนาแน่นมากกว่านิดนึงแต่ในภาพรวมก็ยังโฟลว์เหมือนเดิมและมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าตม.หมายเลข3คนแน่นนะครับเดินย้อนกลับมาที่ตม.หมายเลข1ได้นะครับก็จะค่อนข้างแบบช
้เวลาสั้นลงไปอีกด้วยนะเนี่ยฮะตม.หมายเลข1ใช้13นาทีตม.หมายเลข3ใช้เวลา14นาทีนะครับมีบอร์ดคอยแสดงเวลานะครับเพื่อให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้โดยสารได้เลยนะครับทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นวีซ่า on arrival นะครับแล้วก็ fast track ด้วยนะครับเป็นตม.หมายเลข2นะครับนี่ครับเราเดินย้อนกลับมาที่ผู้โดยสารขาเข้าหมายเลข1ผมเรียกรวมไปหมดเลยนะครับทุกคนผู้โดยสารขาเข้าหมายเลข1ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีความโฟลว์ค่อนข้างสูงนะครับขยับประหยัดเวลามาเวิร์กนี้ได้เลยทะลุออกมาตรงที่สายพานรับกระเป๋านะครับตรง Exit B Boy ใกล้ๆตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในสายพานรับกระเป๋ากันหน่อยนะครับครั้งที่แล้วสายพาน12จะเป็นเสียเหมือนครับแต่วันนี้เป็นสิงคโปร์นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผู้โดยสารที่มาจากสิงคโปร์ก็ถือว่ามากันแบบเรื่อยๆเลยเหมือนกันนะครับมาแบบเรื่อยๆเลยถ้าใครจะออกไปนะครับออกไปทางออก Exit B ก็ใกล้ๆตรงสายพาน12นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อสายพาน14นะครับมาจากย่างกุ้งนะครับกระเป๋ากำลังมานะครับเดี๋ยวรอกระเป๋ามานิดนึงแต่ผู้โดยสารมารอแล้วเพียบเลยมีรถเข็นพร้อมให้ทุกคนใช้บริการแล้วในตรงนี้นะครับทุกคนสายพาน15จากฮานอยนะครับเปิดสายพานแล้วแต่รอกระเป๋าอยู่นะครับสายพาน16ไม่ขึ้นป้ายนะแต่ว่าน่าจะเป็นลัสแบ็คของสายการบินอะไรสักอย่างไปแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่สายพาน17ดูหน่อยทุกคนฝั่งยุโรปฝั่งดูไบว่าจะมีผู้โดยสารมาเยอะเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่านะครับทุกคนสายพาน17นะครับมีเที่ยวบินจากดูไบกับสิงคโปร์นะเอ้ยสิงคโปร์มาเยอะจังวันนี้ก็มีผู้โดยสารรอกระเป๋าอยู่พอสมควรครับทุกคนพอสมควรยังเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับผู้โดยสารยังมากันเรื่อยๆเลยนะครับเราเดินวนอยู่ในสายพานรถกระเป๋าก็จะเห็นว่าในช่วงนี้จะเห็นผู้โดยสารที่มาใช้บริการซื้อซิมกันเยอะนะครับเนี่ยครับสายพาน19นะครับอาจจะยังไม่เปิดนะแต่ผู้โดยสารเดินอยู่ในเวิร์กนี้อยู่เรื่อยๆดิวตี้ฟรีก็ยังเปิดทุกจุดเลยนะครับทุกคนเปิดให้บริการทุกจุดเลยท่านใดสนใจสินค้าดิวตี้ฟรีนะก่อนจะเดินทางออกก็แวะกันได้นะครับสายพาน20เป็นสายพานที่เดินทางมาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับทุกคนกำลังรอกระเป๋าอยู่แล้วก็เราเดินมาจนถึงใกล้ๆกับ Exit C นะครับทุกคนอยู่ในเวิร์กที่ถัดไปอีกนิดเดียวนะครับมีสายพาน21อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเคแบงค์แลกเงินเปิดให้บริการเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าในเวิร์กของ20กว่าของสายพานนะจะมีผู้โดยสารทรงฝรั่งเยอะนะครับทรงยุโรปเยอะนะครับเมื่อรับกระเป๋าเสร็จแล้วก็สามารถออกทาง Exit C Catmel ได้แต่วันนี้เราจะไม่ออกตรง Exit C นะเราจะย้อนกลับไปออกที่ Exit B Boy ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับเราออกจาก Exit B Exit C ไปแล้วนะครับจะเห็นว่าในเวิร์กนี้ทั้งซิมการ์ดทั้ง ATM ทั้งจุดแลกเงินนะครับมีเปิดบริการพร้อมนะครับร้านค้าปลอดกรก็มีเหมือนกันนะครับมีหลายจุดมากๆเลยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผู้โดยสารมาใช้บริการซื้อซิมการ์ดทั้ง True 5G AS 5G นะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วจุดหลักของผู้โดยสารที่มักจะออกกันก็คือ Exit B Boy ตรงนี้แหละครับที่ออกไปแล้วเจอประตู5ประตู6นะครับมี True 5G AS 5G D-Tag 5G ในเวิร์กนี้เพียบนะครับคือสามารถซื้อซิมได้ตั้งแต่ใกล้ๆสายพานนะครับรับกระเป๋านะครับซึ่งก็คงหลายท่านก็คงอยากจะซื้อนะครับก่อนจะไปเจอญาติข้างนอกนะครับเนี่ยกรุ๊ปทัวร์เวียดนามทยอยเดินออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนผสมผสานกับผู้โดยสารทรงฝรั่งนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีกรุ๊ปทัวร์เวียดนามกับผู้โดยสารฝรั่งและผู้โดยสารเอเชียนะครับมากันแทบจะครึ่งๆเลยในช่วงเวลาเที่ยงต่อบ่ายรวมถึงผู้โดยสารทรงอินเดียด้วยนะครับด้านหน้า Exit B Boy นะครับผู้โดยสารเยอะจริงๆครับทุกคนในวันนี้นะครับช่วงบ่ายต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับตั้งแต่บ่าย2บ่าย3บ่าย4ไปเรื่อยๆเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะนะครับเดินทะลุออกศุลกากรผ่านช่องเขียวนะครับก็จะเจอพาร์ติชันแบบนี้นะครับเมื่อเดินผ่านพาร์ติชันออกมานะครับของศุลกากรนะครับก็จะเจอโถงขาเข้าระหว่างประเทศ Exit B Boy ที่ออกมาเจอประตู5กับประตู6เลยแล้วเอกลักษณ์ก็คือจะเจอ True Move 5G แบบนี้เลยนะครับกับ K-Bank แลกเงินช่วงนี้จะเห็นผู้โดยสารมาในช่วงบ่ายๆเยอะมากทั้งโซนยุโรปนะครับเวียดนามนะครับอินเดียนะครับตะวันออกกลางอ่ะมากันแบบแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะครับทุกคนซึ่งเอเชียกับยุโรปเกือบครึ่งๆเลยนะครับในช่วงนี้ซึ่งจะเห็นว่าผู้โดยสารทรงยุโรปค่อนข้างมาเยอะมากๆนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนนะครับทุกคนเราจะเดินออกจากประตู5นะครับขวามือก็จะเป็นผู้โดยสารญาติๆที่มารอรับนะครับผ่านประตู5ออกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นประตู4นะครับหากขวามือออกมาก็จะเข้ามาในตัวอาคารได้เลยนะครับหลายท่านก็จะมีญาติๆมารอรับในเวิร์กนี้นะครับหรือมารอที่จะลงออกไปรถสาธารณะข้างล่างก็ได้นะครับซึ่งลงทางเลื่อนไปนะครับก็จะเจอทั้งแท็กซี่ที่อยู่ชั้น1นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าชั้นใต้ดินด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศวันนี้นะครับของสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ในเกตนะผ่านสายพานรับกระเป๋ามาถือว่าคึกคักมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ